นั่นคือคำแจ้งเตือนของพี่เจ้าหน้าที่นะครับที่แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวให้ถอยห่างออกจากช้างป่าซึ่งพี่เจ้าหน้าที่ประเมินแล้วว่าไม่ปลอดภัยนะครับตอนนี้ช้างป่าอยู่ลิมถนนห่างไม่ถึงสิบเมตรนะครับพี่เจ้าหน้าที่ก็กำลังประเมินสถานการณ์ว่าจะให้รถผ่านได้หรือไม่ได้นะครับ มีการหยุดรถเป็นระยะแล้วก็ปล่อยเป็นระยะด้วยนะครับนี่ครับแอบดูช้างนะครับเป็นการประเมินสถานการณ์ดูทิศทางก้าวย่างของช้างป่านะครับการจราจรบนเขาใหญ่ต้องปลอดภัยทั้งคนทั้งช้างนะครับที่สําคัญคือไม่สามารถออกไปสั่งให้ช้างได้นะครับ ช้างจะเดินไปทางไหนก็ต้องปล่อยให้ไปดูเพียงเพื่อความปลอดภัยนะครับมุมตรงนี้นะครับที่ช้างป่าอยู่ลักษณะการข้ามถนนก็ประมาณนี้นะครับเหตุการณ์นี้ก่อนที่พี่เจ้าหน้าที่เขาจะมาอำนวยการจราจรนะครับมีนักท่องเที่ยวแจ้งว่าช้างป่าข้ามถนนตอนที่ข้ามนี้นักท่องเที่ยวยังไม่เยอะนะครับ เพราะว่าช้างป่าไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับไม่ได้เกรงใจใครเดินออกไปจากแนวพุ่มไม้ทุกอย่างก็ปลอดภัยดีนะครับเหตุการณ์หลายอย่างไม่ได้ราบเรียบเสมอไปนะครับเพราะบนเขาใหญ่เราถือว่ามีนักท่องเที่ยวหนาแน่นทั้งไทยและเทศนะครับชาวต่างชาติที่ขึ้นบนเขาใหญ่ เราก็เชื่อว่าใครๆก็อยากเจอช้างนะครับโดยเฉพาะทางยุโรปอเมริกาเขาไม่มีช้างป่าก็เลยไม่ต้องดูที่ไทยช้างเขาใหญ่แล้วก็พร้อมจะโชว์ตัวนะครับเราจะให้ท่านผู้ชมดูและฟังเสียงต้องฉบับคลิปต่อไปนี้นะครับ เป็นการประเมินสถานการณ์นะครับว่าอาจจะไม่ปลอดภัยมีคําเตือนของเจ้าหน้าที่ให้ไปก็ต้องไปนะครับให้ออกก็ต้องรีบออกเพราะเหตุการณ์บางสถานการณ์เราไม่สามารถคาดเดาใดๆดได้นะครับดูลักษณะแม่พังยังวิตกกังวลอยู่นะครับเ,เหตุการณ์แบบนี้เราคาดเดาไม่ได้ เราดูพี่เจ้าหน้าที่เขาให้สัมภาษณ์ในสื่อกระแสหลักนะครับการคาดเดาช้างป่าการอ่านกิริยาอาการถือว่าเป็นเรื่องสําคัญครับนี่ครับเห็นไหมครับรวมทั้งต้องจดจําและรู้พฤติกรรมของช้างป่าแต่ละตัวด้วยนะครับเห็นชัดเจนนะครับว่าช้างป่าตัวนี้อย่างที่พี่เขาเตือนให้ออกห่างนะครับว่าช้างตัวนี้มีพฤติกรรม หรือลักษณะที่ดูไม่ปลอดภัยไกลได้ให้ไกลนะครับห่างได้ให้ห่างเที่ยวอุทยานให้สุขใจความปลอดภัยต้องมาก่อนนะครับ